โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรายวิชาจารึกเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยาขอเสนอจารึกบรมธาตุชัยนาทพ.ศ. 2260สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโดยอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตประวัติความเป็นมาของจารึกวัดพระบรมธาตุวรวิหารตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่6ตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเป็นวัดเก่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นตั้งอยู่ที่บ้านท้ายเมืองตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทเพียง4กิโลเมตรภายในวัดมีเจดีย์พระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมปู่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีงานเทศกาลสมโภชพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือน6แผนที่แสดงที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุวรวิหารจังหวัดชัยนาทภาพแสดงวัดบรมธาตุจังหวัดชัยนาทภาพแสดงจารึกวัดบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจารึกเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่กว้าง40เมตรสูง206เซนติเมตรตั้งอยู่บริเวณทางเข้าด้านซ้ายของพระวิหารซึ่งอยู่ใกล้ๆกับองค์พระบรมธาตุเขียนด้วยอักษรขอมจำนวนทั้งสิ้น54บรรทัด เป็นจารึกขนาดยาวที่บอกรายละเอียดในการปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุภาพสำเนาและภาพอักษรขอมสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระบรรทัดที่1พระพุทธสอนวัดป่าข้าวเปลือกเมืองชัยนาทบุรีเข้านมัสการพระทิบรรทัดที่2ทิพมนและคิดอ่านปฏิสังขรณ์ซ่อมแปลงพระบรมธาตุหัวเมืองชัยนาทบรรทัดที่3บุรีแลให้มหาพุทธสอนวัดป่าข้าวเปลือกเมืองชัยนาทและพระครูเมืองบรรทัดที่4ชัยนาทบุรีและคณะสงฆ์เมืองชัยนาทและสัปปุรุษทั้งหลายชักชวนกันบรรทัดที่5ปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุแล้วได้ก่อกำแพงล้อมพระมหาธาตุนั้นบรรทัดที่6สำเร็จแล้วแลจึงบอกหนังสือเข้าไปถึงสมเด็จเจ้าพระทิพมนสมเด็จเจ้าพระทิพมนจึงให้บรรทัดที่7แลให้ช่างดีบุกและพระสงฆ์ขึ้นมาหุ้มพระบรมธาตุหัวเมืองชัยนาทบรรทัดที่8บุรีเป็นดีบุก25หาบหุ้มลงมาถึงบัลลังก์ชั้นยี่สำเร็จแล้วจึงช่างบรรทัดที่9ดีบุกแลพระสงฆ์จึงล่องลงไปบอกพระทิพมนพระทิพมนจึงขึ้นมาปิดทองพระบรมบรรทัดที่10ธาตุณวันศุกร์แรม5ค่ำเดือน7ปีรกานพศกพระพุทธศักราชได้2260อาจารย์ประสานบุญประคองได้คำนวณว่าวันศุกร์แรม4ค่ำเดือน7ตรงกับจุลศักราช1079เป็นวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2260บรรทัดที่11พระวสาเศษสังขยาได้เดือน1และปิดแต่ฉัตรลงมาถึงบัวกลุ่มเป็นทอง5บรรทัดที่12 5,330กลีบจำปาเป็นทอง270ข้าวบินเป็นทอง 2,435 ปิดองค์ระฆังนวพันธ์พัทรมูลในคำอ่านของจารึกหลักนี้ที่เผยแพร่ในจารึกในประเทศไทยเล่ม5อ่านเป็นข้าวแต่เมื่อพิจารณาจากภาพในสำเนาจารึกแล้วไม่พบรูปอักษรขอไข่หรือวอแหวนพ
พบแต่รูปวงกลมเล็กๆซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเลขศูนย์คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลเห็นว่าเมื่ออ่านเป็นศูนย์จะมีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับบริบทมากกว่าจึงแก้ไขคำว่าข้าวเป็นศูนย์ 5. นวพันธุ์พัทรมูลในคำแปลของจารึกหลักนี้ที่เผยแพร่ในจารึกในประเทศไทยเล่ม5แปลเป็น27แต่เมื่อมีการแก้ไขคำอ่านคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลจึงแก้ไขคำแปลจาก27เป็น270ตัวผู้อ่านพิจารณาว่าคำนี้น่าจะเป็นคำว่าปลีมากกว่าซึ่งหมายถึงปลียอดของพระบรมธาตุเพราะฉะนั้นในตรงนี้คำแปลก็สมควรจะเป็นปลีเป็นทอง2435บรรทัดที่13ระฆังเป็นทอง4390หน้ากุฏิน้อยเป็นทอง2269แลวันอังคารแรม7ค่ำเดือน7อาจารย์ประสานคำนวณว่าตรงกับวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2260บรรทัดที่14คำปิดเป็นทอง9650วันอังคารแรม8ค่ำเดือน7ปิดเป็นทอง15,880วันพุธซึ่งอาจารย์ประสานบุญประคองคำนวณว่าตรงกับวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2260บรรทัดที่15แรม9ค่ำเดือน7ปิดทอง3,100วันพฤหัสแรม10ค่ำเดือน7ปิดทอง8,900พระเจดีย์หลังกุฏิอาจารย์ประสานบุญประคองได้คำนวณว่าตรงกับวันที่2มิถุนาและวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2260และ2261ตามลำดับบรรทัดที่16ทั้งหลังคาเป็นทอง500พระปรางลงหลังกุฏิทั้งหลังคาเป็นทอง750พระเจดีย์เล็กลายเป็นทอง120หน้ากุฏิพระเจดีย์ลายเป็นทอง65ทองปิดลายประตูเป็นทอง600พระในกุฏิพระเจดีย์ลายเป็นทอง33พระในหน้าบันเป็นทอง60พระในหน้าบันเป็นทอง100หน้ากุฏิหน้าบันเป็นทอง220พระในกุฏิเป็นทอง300พระในกุฏิ2องค์ยืนองค์หนึ่งเป็นทอง105นั่งองค์หนึ่งเป็นทอง91พระนาคเป็นทอง70พระในกุฏิเป็นทอง190พระในกุฏิเป็นทอง180หน้ากุฏิเป็นทอง240เช็ดหน้าประตูเป็นทอง140เกศชั้นบนเป็นทอง1,100เกศชั้นกลางเป็นทอง1,200หน้าทวารชั้นบนเป็นทอง700หน้าทวารชั้นกลางเป็นทอง1,200เสาหน้ามุกเป็นทอง300และปิดทองพระมหาธาตุเป็นทอง592,490เสามุกถึงชั้นยี่และพระมหาพุทธสอนวัดป่าข้าวเปลือกเมืองชัยนาทบุรีและชักชวนพระสงฆ์เจ้าทั้งปวงและสัปปุรุษทั้งปวงช่วยกันปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุบัลลังก์ขั้นต่ำเป็นดีบุก12หาบพื้นบัลลังก์ชั้นบน2ชั้นเป็นดีบุก12หาบด้วยกันและช่วยกันปฏิสังขรณ์บำเพ็งมหาธาตุไรกันหัวเมืองชัยนาทบุรีหัวแหลมอาจารย์ประสานบุญประคองได้อธิบายว่าบำเพ็งคือบำเพ็ญซึ่งหมายถึงทำให้มีขึ้นทำให้สำเร็จผลและคำว่าไรหมายถึงเฉลี่ยเรียไรแหลมตาอินโชต
อะไรได้เงินสามตำลึงหนึ่งบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองบ้านแขกได้หนึ่งตำลึงสามบาทหนึ่งสลึงวัดตึกได้สองบาทเจ้าครัวอะไรชาวบกชาวเรือได้เงินสองตำลึงหนึ่งบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองขยายได้หนึ่งตำลึงสามบาทสามสลึงปากน้ำคุ้งสำเภาชาวบกชาวเรือขุนพรหมอะไรได้เงินสี่ตำลึงหนึ่งสลึงตาเสมียนพรหมมุนีราชไรบ้านมโนลมแลหัวดานได้เงินหนึ่งตำลึงหนึ่งบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองพระยุแด่นขุนศรีทิพย์ไรได้เงินหนึ่งตำลึงหนึ่งบาทหมื่นทิพย์ไรบ้านโคกพระได้สองตำลึงหนึ่งบาทบ้านพังม่วงหนึ่งบาทสองสลึงบ้านตลุกได้หนึ่งบาทสามสลึงบ้านอ้อยสองบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองทรัพยาสองบาทเมืองแพรกสองตำลึงไรต่างเมืองได้สี่ตำลึงหนึ่งบาทสามสลึงหนึ่งเฟืองพระงามหนึ่งตำลึงถมดินรายรอบหลังกำแพงเป็นเงินหนึ่งช่างสองตำลึงปิดพระอรรถรสเป็นทองสามพันแลพระสงฆ์เจ้าแลสัปปุรุษทั้งหลายไปเมื่อหน้าแลบำเพ็ญปฏิสังขรณ์ซ่อมแปลงสืบไปให้ท่วนห้าพันพระวสาก็เป็นแก่นสารแก่อัตมาภาพเป็นปัจจัยแก่นิพพานอันเป็นบรมฐานเป็นอันเที่ยงแท้แหลวันพฤหัสขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองปีจอสำริดที่ศกพระทิพมนขึ้นมาสมโภชอาจารย์ประสานบุญประคองได้อธิบายว่าที่ถูกเป็นวันพฤหัสขึ้น14ค่ำเดือน12จุลศักราช1080ตรงกับวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2261เมื่อพิจารณาถึงรูปตัวอักษรแล้วจะเห็นได้ว่ารูปตัวอักษรที่ปรากฏนี้เป็นเลข14มากกว่าเลข15ซึ่งก็จะตรงกับที่อาจารย์ประสานบุญประคองได้คำนวณไว้สมโภชพระบรมธาตุหัวเมืองชัยนาทบุรีแลสมเด็จพระรูปขึ้นมาสมโภชฉลองด้วยแลวันพฤหัสขึ้น14ค่ำเดือน12มีแจงสังคายนาวันหนึ่งมีพระไตรปิฎกวันหนึ่งมีพระมหาชาติวันหนึ่งและตกแต่งเครื่องสักการะบูชาและราชวัตรฉัตรธงดอกไม้ใต้เทียนมีประการต่างๆโขนหนังละครแลยอมาในกุลในปีกุลเอกศกเดือน6เพ่งและพระมหาพุทธสอนเป็นอธิการเป็นประธานชักชวนพระสงฆ์ทั้งปวงและสัปปุรุษทั้งปวงมาตกแต่งเครื่องสักการะบูชาราชวัตรฉัตรธงดอกไม้ใต้เทียนแลทำเป็นการฉลองสมโภชพระมหาธาตุหัวเมืองชัยนาทบุรีแลรายเงินสัปปุรุษข้างนอกได้เงินหนึ่งช่างเก้าตำลึงสามบาทหนึ่งเฟืองข้อสังเกตจารึกหลักนี้เราจะพบคำศัพท์ทางช่างเป็นจำนวนมากและน่าสนใจที่จะศึกษาชื่อบ้านนามเมืองหรือว่าโปรโตนิมที่ปรากฏในจารึกหลักนี้เปรียบเทียบกับชื่อบ้านนามเมืองของจังหวัดชัยนาทในปัจจุบันขอขอบคุณโครงการสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรขอบคุณครับ